เดือดสุดๆรวมคำพูดแม่นางเอกดังพิมพ์ประภาตั้งประภาพรโพสต์เดือดถึงลูกสาวตัวเองกำลังเป็นกระแสสุดร้อนแรงในวงการบันเทิงไทยบ้านเราตอนนี้เลยทีเดียวเมื่อจู่ๆคุณแม่สัสสิการตั้งประภาพรซึ่งเป็นคุณแม่ของนางเอกดังพิมพ์ประภาตั้งประภาพรและยูทูบเบอร์สาวคนดังพลอยไพลินตั้งประภาพรก็ออกมาโพสต์เดือดถึงลูกสาวตัวเองเป็นฉากๆทำเอางานนี้โลกออนไลน์ต้องร้อนระอุไปตามๆกันเพราะมีอยู่หลายประโยคที่คุณแม่สัสสิการได้พูดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่นางเอกดังได้เคยไปพูดให้สัมภาษณ์ในรายการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องราวที่ครอบครัวตัวเองเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินตัวเองเลยได้นำเงินที่เก็บจากการทำงานในวงการบันเทิงไปช่วยครอบครัวจนหมดสุดท้ายก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมในการเรียนจนทำให้คุณแม่ต้องออกมาโพสต์เดือดแบบสุดๆโดยบอกว่าเอาสเตทเมนต์มาโชว์หน่อยที่บอกว่าไปช่วยปลดหนี้เหลือติดบัญชีไม่กี่บาทอีกทั้งยังมีประเด็นที่คุณแม่ได้ยินการพูดจาดูถูกจากลูกของตัวเองผ่านการบันทึกภาพและเสียงจากกล้องวงจรปิดที่บ้านที่สำคัญทางด้านของสังคมออนไลน์ยังได้มีการออกมาพูดแสดงความคิดเห็นที่ว่าชีวิตของแม่ลำบากมาตั้งแต่ช่วงโควิดขนของขนขนมไปขายตามตลาดนัดพยายามจะขายทุกอย่างแต่ก็มีคนมาเปรียบเทียบว่าแม่เป็นแม่ค้าขายของตามตลาดแต่ลูกนั่งกินโอมากาเสะงานนี้ไม่รู้ว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรแต่จะมีการออกมาเคลียร์ถึงประเด็นดังกล่าวของนักแสดงสาวหรือไม่ซึ่งก็ได้แต่หวังว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดี